ท่านผู้ชมครับมาถึงประเด็นเรื่องคุณชูวิทย์ที่เป็นประเด็นใหญ่เมื่อวานจริงๆเนี่ยมันมีอยู่ 4-5 ข้อแต่ข้อที่เรานำเสนอไปก็คือบุหรี่ไฟฟ้าเว็บพนันออนไลน์ขนาด XL LMS แล้วก็ยังมีจริงๆมีประเด็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมเรื่องเกี่ยวกับอัยการและก็ยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอุทยานซึ่งเคยเป็นประเด็นก่อนหน้านี้จากการพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยน้องไบร์ทออกมา 200,000 แล้วก็เกิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์รวมถึงท่านผู้ชมเกิดประเด็นว่านี่มันเท่ากับปล่อยผีเลยนะไอ้คดีความต่างๆที่ถูกจับรีสอร์ทต่างๆและใหม่เอี่ยมก็จะเป็นประเด็นเรื่องอะไรรถไฟฟ้าสายสีส้มค่ะซึ่งมีการกล่าวหาว่านี่คือทุนการเมืองสีเทาคุณชีวิตเมื่อวานนี้เปิดประเด็นอยู่หน้ากอพอก่อนจะเริ่มเนี่ยแกใช้วิธีการยังไงน้องไบเอาแว่นขยายมาเอาเสื่อมาแล้วก็ปูนั่งลงกับพื้นค่ะคุณชูวิทย์บอกว่าจะขอตรวจดูดวงชะตาบ้านเมืองแล้วก็ดูเสร็จพูดว่าบ้านเมืองขณะนี้มาถึงกะลียุคมีการทุจริตในแวดวงข้าราชการและนักการเมืองผมจะตรวจชะตาบ้านเมืองนำข้อมูลด้านการทุจริตมาเปิดเผยมีพรรคการเมืองที่ชะตาดับถึงคาดด้วยอีกกลุ่มคือพรรคขนาดเล็กนี่คือชะตาดับถึงคาดแกบอกว่าพรรคขนาดเล็กดับหมดไม่เหลือเลยค่ะชะตาสีเทาชะตาทันที่จะติดคุกชะตาพังชะตาค้านชะตาจ่ายอะไรเนี่ยบ้านเมืองมันถึงกะลียุคเพราะทุจริตคอร์รัปชันมันเข้าไปที่ข้าราชการมันเข้าไปในหน่วยงานต่างๆไม่ว่านักการเมืองนี่จะเอาเงินจากการเมืองกลับเข้ามาในการเมืองอีกผมจะตรวจชะตาบ้านเมืองดูซิว่าชะตาบ้านเมืองเราเนี่ยไปถึงไหนดาวราหูกับดาวพฤหัสมาทับกันเดี๋ยวเออนั่นแหละมันมีชะตาดับมันมีชะตาถึงคาดมันมีชะตาพังเปิดผมไปทางนู้นเขาก็บอกเลือกพรรคนู้นไปทางนี้เขาก็บอกว่าเลือกพรรคนี้อันนี้คือศิลปะเหมือนศิลปะที่จะเปิดหนึ่งสองสามไม่ต้องเลือกผมโปรดอย่าเลือกผมแต่จงอยู่ข้างข้างไหนข้างของความยุติธรรมนี่คิดมาจากบ้านเลยเนี่ยมีป้ายด้วยนี่จะลงเลือกตั้งก็ลงไม่ได้นะเคยติดคุกมาเนี่ยต้องไรกฎหมายรัฐมนูลปัจจุบันไม่อนุญาตขนาดเดียวกันประเด็นที่มีการเปิดประเด็นขึ้นมาก็คือรถไฟฟ้าสายสีส้มคุณชูวิทย์ระบุว่ามันมีการทุจริตเกิดขึ้นเราไปฟังเสียงดูกันแล้วกันตั้งแต่กระบวนการเริ่มเปลี่ยนแปลงล็อกสเปคอะไรกันยังไงกล่าวหาดูเดือดไปถึงขั้นในกระบวนการยุติธรรมด้วยมันล็อกสเปคกันแบบทุเลศทุลังประชาชนอย่างผมหมดหวังไหมหมดหวังมีสุภาษิตให้เราเห็นอยู่แค่10ประการฉกฉวยแย่งชิงผูกขาดตัดตอนลิดรอนสิทธิ์เพื่อนแทงหน้าแทงหลังหน้าด้านหน้าทนมือยาวสาวได้สาวเอาได้ฝากเมียเสียฝากเพื่อนเงื่อนเวลาอ้างฟ้าดินสิ้นศรัทธาถามว่าสิ้นศรัทธาได้ไงคุณดูนี่โครงการใหญ่เขายอมที่จะเอาเงินพวกเราเนี่ยล้วงเงินในกระเป๋าเราไป 70,000 ล้านและเอาไปจ่ายค่าคอม 30,000 ล้านที่สิงคโปร์ธนาคาร HSBC แต่คุณอย่าหาว่าผมไม่มีหลักฐานคนอย่างผมพูดต้องมีหลักฐานแต่ผมไม่สามารถบอกคุณได้หมดคุณไปดูแล้วกันต้นทางร้านนี้สองสายละอันนี้คือระบบมันพังแล้วนะระบบมันพังโดยที่คุณไม่รู้นอกจากเรื่องนี้แล้วสถานีต้นทางหลังจากเปิดจำหน่ายประมูลครั้งที่163ยื่นขอเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และรอฟอร์มให้เปลี่ยนได้ต่อมาสถานีทุจริตมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ TOR ใหม่ศาลชั้นต้นไม่ให้เปลี่ยนไปวิ่งศาลสูงไปวิ่งคำพิพากษายังไม่ออกใช่ไหมเอาแล้วทำไมผมรู้ล่ะว่า27ต่อ23ผมรู้เพราะอะไรเพราะนี่คือการวางแผนนี่คือการวางแผนเพื่อเอาทุนมาลงในการเมือง
กี่ครั้งที่ประชาชนอย่างผมต้องเห็นละครซ้ำๆแบบนี้กี่ครั้งที่ผมจะเห็นนักการเมืองเอาเงินของผมเองและก็มาใช้แล้วก็กลับมาหาผมมีการหัวเพราะจริงๆเนี่ยบริษัทไอทีเนี่ยไม่มีคุณสมบัติในการยื่นประมูลเมื่อไม่เข้าคุณสมบัติไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ยื่นขอและรอฟอร์มก็รับลูกพูดง่ายๆเสือกสอดเสือกรับสถานีที่4เป็นเงินทอนในจำนวนเงินที่จ่ายผลตอบแทนถึง 70,000 ล้านแต่ไปเอาอีกเจ้าหนึ่งนั่นแหละทันทีที่แถลงเสร็จไม่นานเมื่อวานนี้ผู้ว่าการการไฟฟ้าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในประเทศไทยรฟม.ก็แถลงด่วนปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องเงินทอน 30,000 ล้านอย่างที่คุยเจ้าหาไม่มีสถานีโกงทุจริตหัวทอนแล้วก็เปลวโดยรฟม.กระบุไล่เรียงรายละเอียดว่าถูกต้องอย่างไรในช่วงที่ผ่านมาไม่เป็นอย่างที่คุณชูวิทย์กล่าวอ้างแล้วก็เตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายใช่ไหมค่ะในประเด็นเรื่องของการมีเงินทอน 30,000 ล้านผ่านบัญชีธนาคารนะครับรฟม.ขออนุญาตเรียนว่าหากนายชูวิทย์มีหลักฐานเอกสารตามที่กล่าวอ้างนะครับซึ่งเป็นเอกสารการโอนเงินนะครับที่ประเทศสิงคโปร์นั้นเนี่ยนะครับก็ขอความกรุณาให้นำมาแสดงให้สาธารณชนและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์นะครับว่าเป็นการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ในการดำเนินการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกประชาชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มที่ผ่านนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ต้องตามดูอันนี้ก็เป็นการกล่าวหามาถึงทุนการเมืองสีเทาเข้าไปแล้วท่านผู้ชมฮะช่วงหน้าจะกลับมาว่ากันต่อ